มาพัทยานี้ต้องเรียนว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรซับซ้อนมากไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ปัญหาเดียวคือไม่ได้ทําแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องเงินหรือเรื่องฝ่ายงานให้เราวันนี้ทางคุณนพก็ดีหรือผู้บริหารมาแล้วเนี่ยยืนยันว่าเดี๋ยวภายในวันนี้ไม่เกินสัก18:00 น.ภายในวันนี้ตามระยะเวลาตามปฏิทินไทยเนี่ยเขาจะส่งแผนงานมาให้เรานะครับเราก็ยืนยันได้ว่าจากที่ได้ดูได้คุยกับผู้บริหารทีมเป็นนักฟุตบอลจริงๆและคนทำจริงๆเนี่ยเชื่อว่าเราสามารถจะให้เขาดำเนินการแข่งขันในขึ้นมาจากดิวิชั่น1ไปยังไทยพรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้น4สโมสรวันนี้ชัดเจนนะฮะในฐานะที่ผมเป็นประธานอนุกรรมการเรื่องนี้ก็ทำหน้าที่ผ่านท่านว่า4สโมสรดังกล่าวผมย้ำอีกทีนะครับ TOT ผ่านนะครับสระบุรีถอนตัวนะครับเพื่อตำรวจ5 โมงเย็นไม่ส่งเอกสารมาที่เราพรุ่งนี้เราจับฉลากทันทีนะครับโดยไม่มีเพื่อนตำรวจนะครับ4พัทยานะครับผ่านฉะนั้นก็ในส่วนของตัวเรื่องขับเฮนซิ่งที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านดร.อาจก็คงจบโอเคครับเชิญคำถามเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราประชุมบอร์ดเมื่อวานเนี่ยท่านประธานชัยพิบูลย์ดร.อาจก่อสินค้าเนี่ยได้ตั้งผมเป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องขับเฮนซิ่งนะครับซึ่งวันนี้มีคุณธาดาและคุณพี่ประดิษฐ์เป็นผู้ร่วมคณะกับเราตอนนี้อย่างนี้ครับประเด็นทั้งหมดมันอยู่4สโมสรที่มีปัญหาเรื่องขับเฮนซิ่งซึ่งเป็นระยะเวลาที่จริงมันเกินไปแล้วแต่เราสุดท้ายวันนี้ว่าถ้าทั้ง4ทีมเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการตามที่แบบแผนที่ทาง AFC กำหนดแล้วเนี่ยใบอนุญาตก็จะไม่ออกก็หมายถึงว่าจะถูกตัดทีมทันทีนะครับเราเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ TOT นะครับ TOT นี่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการค้านักเตะนะครับแต่ต้องยอมรับว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันมาช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยในขณะเดียวกันที่เขาตกชั้นเนี่ยเขาเคลียร์นี่จนวันนี้เนี่ยจบเลยนะครับจบเลยก็คือว่าเราต้องออกใบอนุญาตให้เขาดำเนินการแข่งขันในดีหนึ่งได้นะครับโดยไม่มีความไม่ปกตินะครับสำหรับ QT นะครับจบไป1สโมสรนะครับคือสระบุรีซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกคนต้องตามแน่เพราะว่าเป็นในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้นะครับวันที่3มกราคมนะครับเรื่องขอถอนทีมจาก3กุมภาพันธ์นี่แสดงว่าเขียนมาก่อนครับ3กุมภาพันธ์นะครับขอถอนทีมจากการแข่งขันฤดูกาล2559นะครับเรียนประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเนื่องด้วยสโมสรฟุตบอลสระบุรี FC มีความไม่พร้อมในการด้านการเดินสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2559จึงขอถอนทีมออกจากการแข่งขันและขอสมบูรณ์สิทธิ์ในการแข่งขันในรายการของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลต่อๆไปจึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับขอแสดงความนับถือนายวีรพลอาริเลกสารประธานสโมสรฟุตบอลสระบุรี FC วันนี้ไม่ต้องตัดสินอย่างอื่นก็คือใบนี้เป็นใบที่สระบุรีถอนตัวมาถึงความไม่พร้อมฉะนั้นวันนี้ในประเด็นนี้ก็ตัดสระบุรีออกจากไทยพรีเมียร์ลีกได้ไป1ทีมนะครับอันนี้ผ่านนะฮะอันนี้ใช่ครับแล้วตัวของสระบุรีอย่างนี้ได้มั้ยเดี๋ยวไปก่อนแล้วค่อยกลับมานะฮะนะครับวันนี้มีทางคณะของเพื่อนตำรวจมาก็คือมีทางพลตำรวจโทวีระพงษ์ชื่อวิชานะครับแล้วก็มีคณะใหม่มาซึ่งมีการมาชี้แจงว่าจะมีการขอซื้อขายทีมกันในวันนี้นะฮะซึ่งผมเรียนอย่างนี้ว่ากรณีของเพื่อนตำรวจเนี่ยในประเด็นเกี่ยวกับมีการโดนคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินสำหรับผู้บริหารเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นหลักประเด็นหลักคือเรื่องขับไลเซนซิ่งไม่ได้เหมือนกันเราจะไม่พูดประเด็นอื่นซึ่งเขาไม่เกี่ยวข้องหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าระยะเวลาในเรื่องเกี่ยวกับค่านักเตะเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีจำนวนนักเตะอยู่ประมาณ19 คนนะครับซึ่งค้างมาร้องเรียนที่ไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเงินประมาณ50 กว่าล้านบาทซึ่งตรงนี้เป็นหลักเลยที่ไปไม่ได้เลยในที่ขับไลเซนซิ่งออกไม่ได้เด็ดขาดนะครับฉะนั้นวันนี้มาเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าได้หรือไม่ได้อย่างเดียวแต่ด้วยสิ่งที่อยากให้มันมีการหายใจสักช่วงหนึ่งท่านประธานไทยพรีเมียร์ลีกบอกว่าเอาอย่างนี้ครับ5 โมงเย็นวันนี้นะนับถอยหลังเลย5 โมงเย็นนะฮะถ้านักเตะของเพื่อนตำรวจเนี่ยไม่ได้รับการชำระเงินครบ50 กว่าล้านบาทตามที่มีการร้องเรียนหรือมีเอกสารที่เกี่ยวข้องในการชำระหนี้จากนักเตะทั้งหมด19 ท่านยืนยันการชำระเงินว่าสโมสรที่จะมารับช่วงสิทธิ์ใหม่เนี่ยได้ชำระแล้วปลอดหนี้แล้วใบอนุญาตของสโมสรตำรวจก็จะหมดอีก1 ทีมที่ขึ้นมาจากดิวิชั่น1ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปอีก1 ทีมโดยระบบของคลับไลเซนซิ่งนะฮะอนุญาตให้ออกนะอย่าไปแยกอย่างอื่นนะครับ4ครับพัทยา